และสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของซีรีส์ชุดคำสอนซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของชุดคำสอนนี้นะครับเรื่องของ Carry the Cross นะครับหรือแบกกางเขนนะครับในวันนี้เราจะดูในตอนที่3ด้วยกันนะครับคือการติดตามหรือว่า I follow ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเวลานี้เราทุกคนขอเปิดใจที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็จะมีผลต่อการตัดสินใจบางอย่างภายในจิตใจส่วนลึกของเราขอทรงให้พระคำของพระองค์จะทำงานในจิตใจเราอย่างมีเสรีภาพเพื่อเราจะปลดปล่อยไปสู่เสรีภาพใหม่จากพระองค์ขอให้ความคิดบางอย่างได้เกิดขึ้นในจิตใจให้การตัดสินใจบางสิ่งได้เกิดขึ้นในจิตใจเราที่จะมีผลกับเราในการติดตามพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีหญิงสาวคนนึงนะครับเขาอยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการกรอกแบบสอบถามใบสมัครนะครับก่อนเพื่อจะดูว่าคนนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมยื่นควบคู่ประกอบกับผลการเรียนในใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่ามีคำถามหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงคนนี้พออ่านแล้วหัวใจเขาตกไปถึงตาตุ่มคำถามนั้นถามว่าคุณเป็นผู้นำหรือไม่คุณเป็นผู้นำหรือเปล่าเขารู้ตัวดีว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่มีบุคลิกภาพผู้นำและถ้าเขากล่าวว่าเขาไม่ใช่ผู้นำเขาก็เกรงว่ามหาวิทยาลัยจะไม่เลือกเขาแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์และเจียมเนื้อเจียมตัวเขากรอกในช่องใบสมัครว่าเขาไม่ใช่ผู้นำแล้วก็ยื่นใบสมัครใจของเขาไม่คาดหวังแล้วว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยนี้เพราะเขาไม่ใช่ผู้นำสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายกลับจากมหาวิทยาลัยจดหมายนั้นเขียนว่าเรียนผู้สมัครหลังจากเราได้พิจารณาใบสมัครของปีนี้พบว่ามหาวิทยาลัยของเรามีผู้นำใหม่มากถึง 1,452 คนดังนั้นเราขอรับคุณเพราะมันสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องมีผู้ตามอย่างน้อย1คนทุกคนกรอกว่าผู้นำหมดเลยนะครับคนนี้ถูกรับเพราะว่าถ้ามีผู้นำมันก็ต้องมีผู้ตามสักคนหนึ่งเราส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาในโลกที่สอนให้เราเป็นผู้นำนะครับมีสัมมนาเกี่ยวกับผู้นำมีหนังสือเกี่ยวกับผู้นำแล้วเราคิดว่าคนที่เป็นผู้นำคือคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่น่านับถือเราก็อยากที่จะเป็นผู้นำแต่อีกแง่มุมหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือผู้นำที่ดีทุกคนเนี่ยต้องเกิดจากการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยถ้าผู้นำมีความเข้มแข็งผู้ตามที่ตามผู้นำที่ถูกต้องก็เป็นคนที่เข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันเหมือนคำกล่าวที่เขาบอกว่าฝูงกวางที่นำด้วยสิงก็น่าคล้ามเกรงกว่าฝูงสิงที่นำด้วยกวางอีกครั้งนะครับฝูงกวางที่นำด้วยสิงเนี่ยก็น่าคล้ามเกรงกว่าฝูงสิงที่นำด้วยกวางแม้จะเป็นสิงแต่ถ้ามีผู้นำที่ไม่ดีคือกวางสุดท้ายก็ไม่น่ากลัวอะไรขณะที่ฝูงกวางแต่มีผู้นำที่เป็นสิงก็กลับน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ตามเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้และถ้าหากเราหาผู้นำที่ดีและเดินตามผู้นำที่ดีเราจะถูกยกระดับชีวิตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและผู้นำที่ดีที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดก็คือพระเยซูพระเยซูบอกว่าใครที่จะเป็นสาวกของพระองค์เผชิญการทดสอบปัญหาของการแบกกางเขนวิธีการที่เขาจะชนะปัญหาที่ยากลำบากเหล่านั้นได้ก็คือการติดตามพระเยซูไปการเป็นผู้ตามที่ดีมีสิ่งที่น่ายำเกรงด้วยเช่นเดียวกันในลูกาบทที่9ข้อ23ได้พูดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราดูกันมา3สัปดาห์ใครจะตามพระเยซูให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามพระเยซูไปมี3คำกริยาที่สำคัญคือปฏิเสธรับกางเขนแล้วก็ติดตามไปปฏิเสธเป็นครั้งแรกหมายถึงการปฏิเสธตัวเก่ามีคนหนึ่งที่ต้องปฏิเสธอีกคนหนึ่งตัวใหม่ที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์ต้องปฏิเสธตัวเก่าที่เราเคยเป็นรับกางเขนสื่อถึงการพร้อมเผชิญปัญหาความยากลำบากจากการเดินในเส้นทางชีวิตใหม่ในการเดินในความชอบธรรมคุณอาจเป็นศัตรูกับใครบางคนโดยที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่นั่นคือการเขียนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราแบกส่วนในครั้งนี้เราได้ดูเรื่องการติดตามที่เราจะให้ความสำคัญด้วยกันแต่ตลอดทั้งซีรีส์นี้ไม่ว่าปฏิเสธไม่ว่ารับกางเขนไม่ว่าติดตามนั้นเนี่ยมันมีหัวใจที่สำคัญและขมวดปมเป็นแหล่งของกำลังในการปฏิเสธการรับกางเขนและการติดตามก็คือการยอมจำนนหัวใจหลักของซีรีส์นี้คือการยอมจำนนเป็นกำลังที่เกิดขึ้นจากการที่คริสเตียนยอมการที่เราซับมิดและให้พระเจ้าได้ทำงานผ่านชีวิตของเราการยอมจำนนจะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตเป็นอันมาก
การยอมจำนนทำให้คนดับกิเลสการยอมจำนนทำให้คนเนี่ยดับความโกรธของตัวเองเราโกรธเพราะเราไม่ยอมที่จะให้อภัยแต่การยอมจำนนทำให้เราเองมาถึงสภาวะที่ยอมให้อภัยเพราะว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าและมันทำให้ความโกรธเราถูกดับเรามีความขัดแย้งเพราะเราไม่ยอมแพ้แต่การยอมจำนนทำให้เราสามารถยุติความขัดแย้งเรากังวลเพราะเราพยายามที่จะควบคุมในสิ่งที่เป็นอนาคตหรือมีความไม่แน่นอนแต่การยอมจำนนคือการวางการควบคุมนั้นไว้อยู่กับพระเจ้าและทำให้เราดับความกังวลได้เราจึงเรียนรู้มากมายว่าจะเป็นผู้นำยังไงที่จะจัดการกับปัญหาแต่พระเยซูสอนการเป็นผู้ตามที่ดีจะช่วยจัดการกับปัญหาได้การรู้จักยอมจำนนอย่างถูกต้องจะทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขและเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งวันนี้เราจึงจะดูในคำที่3คือคำว่าการติดตามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการติดตามหมายถึงอะไรถ้าเราดูคำศัพท์ในพัมพีติดตามใช้ภาษากรีกเพราะพัมพีเขียนโดยภาษากรีกในพัมพีใหม่ติดตามใช้คำว่าอะโคลูเทโออะโคลูเทโอนะครับบอกคนข้างอะโคลูเทโอนะครับภาษาไทยก็วุ่นพอแล้วนะนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาติดตามก็แล้วกันดูจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับติดตามหมายถึงอะไรนะครับคำนี้เนี่ยมีความหมาย3ความหมายด้วยกันความหมายที่1การร่วมเดินในทางเดียวกันนะครับการร่วมเดินในทางเดียวกันพระเยซูเรียกให้เราตามพระองค์หมายความว่าให้เราเดินในทางของพระองค์มีแง่มุมของการมีเป้าหมายร่วมกันมีการกำหนดสายตาไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการติดตามพระเยซูคือการร่วมทางกับพระเยซูมีเป้าหมายเดียวกับพระเยซูมีการกำหนดสายตาเดียวกับพระเยซูถ้าพระเยซูมองที่อาณาจักรแห่งความสว่างที่จะมาถึงคนที่ติดตามเป็นสาวกก็จะมองที่อาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแห่งความสว่างเขาจะมีความสนใจและความจดจ่ออยู่ที่นั่นนั่นจึงเรียกว่าเป็นสาวกพระเยซูถ้าเป็นสาวกพระเยซูแล้วยังจดจ่ออยู่กับอาณาจักรที่เสื่อมสลายได้นั่นก็ไม่ได้ใช่สาวกของพระเยซูคำที่สองนะครับหมายถึงการติดตามคนที่นำการเป็นสาวกหมายความว่าจะมีคนหนึ่งนำและอีกคนหนึ่งตามจึงสื่อแง่มุมที่ต่างออกไปจากอันแรกข้อแรกสื่อถึงเป้าหมายสื่อถึงการกำหนดสายตาข้อที่สองสื่อถึงสิทธิอำนาจเป็นการยอมที่จะอยู่ใต้สิทธิอำนาจของคนที่นำให้เขานำเราไปตามสิ่งที่เป็นความชำนาญเพราะเราวางใจในเขาความหมายที่3หมายถึงการเป็นสาวกที่ตามย่างเท้านะครับหมายถึงการเดินตามย่างเท้าอย่างใกล้ชิดภาษาเดิมใช้คำว่าตามส้นเท้าเลยนะครับคือส้นเท้าเนี่ยไอตัวแม่โป้งเราแทบจะติดส้นเท้าของคนนั้นสื่อแง่มุมของความรู้สึกใกล้ชิดการเป็นสาวกพระเยซูจึงไม่ใช่ฟังคำสอนพระเยซูแต่เป็นการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างใกล้ชิดการให้พระเยซูได้พูดในจิตใจของเราการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเพราะ religion มาจากคำว่า relation ที่แปลว่าความสัมพันธ์แท้จริงแล้วความเชื่อคริสเตียนคือเรื่องของความสัมพันธ์ความใกล้ชิดที่เราได้ติดสนิทกับพระเยซูและให้พระเยซูได้ทำงานผ่านชีวิตของเรานี่คือความหมายของคำว่าการติดตามพระเยซูมันสื่อแง่มุมเป้าหมายสิทธิอำนาจและความใกล้ชิดถ้าจะพูดถึงคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยโดยทั่วไปเราจะใช้2คำหลักๆคำที่1ก็คือคำว่าคริสเตียนคริสเตียนหมายถึงอะไรคริสเตียนเนี่ยหมายถึงการเป็นของพระคริสต์เราเป็นคริสเตียนหมายความว่าเราเป็นของพระคริสต์การเป็นคริสเตียนคือการเป็นของพระเยซูบางคนอาจจะเรียกว่าพระคริสต์น้อยๆนะแต่เบื้องหลังนั้นก็คือการที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นของพระเยซูพระเยซูไม่เคยใช้คำเรียกสาวกว่าคริสเตียนนะครับพระเยซูไม่ได้ใช้คำนี้คำว่าคริสเตียนเนี่ยถูกใช้เรียกผู้เชื่อครั้งแรกที่คริสตจักรเมืองอันทิโอคหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วในกิจการบทที่11ข้อ26เพื่อจะแทนผู้ที่ติดตามพระเยซูคำที่2ที่ใช้เรียกผู้เชื่อในพระเยซูก็คือคำว่าสาวกสาวกนะครับมาจากคำกรีกว่ามาเทเทสหมายถึงผู้ที่เรียนรู้เป็นคำที่เขาใช้ในสังคมทั่วไปสมัยพระเยซูเหมือนช่างไม้สักคนหนึ่งมีสาวกก็คือคนที่มาเรียนรู้วิธีการสร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้จากเขาช่างวาดภาพสักคนนึงมีสาวกก็คือคนที่มาเรียนรู้วิธีการวาดภาพจากเขาพระเยซูใช้คำนี้มาสำหรับการอธิบายคนที่จะติดตามพระองค์ในความหมายหมายถึงลูกมือฝึกหัดที่กำลังเรียนรู้สิทธิ์ที่กำลังเดินตามคำสอนแต่พระเยซูใช้คำนี้ในความหมายที่ลึกกว่าที่คนยิวใช้สมัยนั้นพระเยซูใช้เหมือนกับส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตร่วมกันการได้ติดตามการได้มีความคลุกคลีและก็มีความสัมพันธ์และคำนี้เป็นคำที่พระเยซูใช้บางคนอาจจะบอกว่าคริสเตียนกับสาวกนั้นเป็นอันเดียวกัน
หลายคนอาจจะบอกว่าสองคำนี้คือคำเดียวกันถ้าเราให้ความหมายแบบนั้นหมายความว่าการเป็นคริสเตียนต้องมีมาตรฐานสูงเหมือนกับการเป็นสาวกแต่บางคนก็บอกว่าคริสเตียนกับสาวกเป็นคนละความหมายกันถ้าเขาคิดแบบนั้นก็หมายความว่ามีคริสเตียนจำนวนมากแต่มีสาวกที่จำนวนน้อยกว่าคริสเตียนบางคนไม่ได้เป็นสาวกที่แท้จริงดำเนินชีวิตเพียงแค่ผู้ที่มาโบสถ์แต่ไม่ได้ตัดสินใจในการติดตามพระเยซูมอบชีวิตแด่พระเยซูอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นด้วยความหมายแบบที่แตกต่างกันก็เลยมองว่าคริสเตียนมีมากแต่สาวกมีน้อยไม่ว่าเราจะมองว่าคริสเตียนกับสาวกเป็นความหมายเดียวกันหรือมองว่าคริสเตียนกับสาวกเป็นคนละความหมายก็ตามแต่เรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่การถกเถียงเรื่องคำจำกัดความเรื่องสำคัญที่สุดคือการเข้าไปสู่หัวใจของการเดินติดตามพระเจ้าต่างหากมีท่านหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตโซโลมอนเขากล่าวบอกว่าอาจเป็นไปได้ที่เราใช้ภาษาถูกแต่ใช้ชีวิตผิดถ้าเรามัวแต่นั่งถกเถียงเรื่องนิยามตกลงคริสเตียนกับสาวกเป็นอันเดียวกันไหมมานั่งดูว่าภาษาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญกว่าภาษาที่ถูกต้องคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องต่างหากการเป็นคริสเตียนหรือการเป็นสาวกพระเยซูมีมาตรฐานที่พระเยซูเรียกร้องจากเราถ้าเราสมัครงานที่ทำงานก็ต้องเรียกร้องให้เราเป็นพนักงานที่ทำงานดีมีมาตรฐานของที่ทำงานถ้าเราเป็นนักเรียนสถาบันศึกษาก็มีมาตรฐานที่ต้องการให้เราตั้งใจและผ่านมาตรฐานเหล่านั้นเราพยายามจะเป็นพนักงานที่ดีเราพยายามจะเป็นนักเรียนที่ดีเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราก็ควรจะมีความจริงจังในความคิดที่จะติดตามพระเจ้าแบบนั้นเช่นเดียวกันเราต้องมีความตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องและคาดหวังไมเคิลวิลคินเป็นศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นนักศาสนศาสตร์เขาให้คำจำกัดความคำว่าสาวกไว้ว่า3ความหมาย1คือผู้ที่มาหาพระเยซูเพื่อรับชีวิตนิรันดร์เป็นคนที่มาหาพระเยซูคริสต์มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะรับการอภัยบาปและเมื่อจากโลกนี้ไปเขาไม่มีบาปเขาสามารถเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้าถ้าอยากไปบ้านพระเจ้าสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของบ้านคือพระเจ้านี่คือด้านที่1อันที่2คือการรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดและก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการรับสถานะของผู้ช่วยให้ไถ่บาปและผู้ที่จะเป็นเจ้านายของชีวิตเราเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตเราเป็นผู้ที่เรายอมเชื่อฟังและ3ก็คือการดำเนินชีวิตใหม่ที่ติดตามพระเยซูความหมายของไมเคิลวิลคินนั้นสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระคริสต์กับสาวกมันคือความสัมพันธ์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่มาอวยพรให้รอดแต่ผู้ที่เป็นจอมเจ้านายผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ส่งผลเป็นการดำเนินชีวิตของเราที่ต่างไปจากเดิมมันไม่ได้ทำให้เราแค่เพียงรับสถานะแต่เราได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราจากนี้เป็นต้นไปนี่คือความหมายหนึ่งของคำว่าสาวกและสุดท้ายอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เอ็ดมันด์ชานก็ให้ความหมายการติดตามพระเยซูสั้นๆไว้3อย่างว่าการติดตามพระเยซูหมายถึงอะไรเขาบอก3รอเรือของการติดตามพระเยซู1คือรู้จัก2คือรักและ3คือรับใช้เราพูดด้วยกัน3อย่างดีมั้ยครับ1 2 3รู้จักรักแล้วก็รับใช้3สิ่งนี้คือความหมายของการติดตามพระเยซูการได้รู้จักพระเยซูการได้รู้วิธีคิดของพระเยซูและซึมซับวิธีคิดของพระเยซูคริสต์จะเรารักพระเยซูและให้ความรักเป็นแหล่งกำลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคุณธรรมต้นน้ำสำหรับชีวิตเราและด้วยความรักนี้ทำให้เราเต็มใจที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์ด้วยการรับใช้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราด้วยการแสดงความดีของพระเยซูคริสต์กับทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราได้พบเห็นสิ่งนี้จึงเป็นธรรมชาติการเป็นสาวกพระเยซูจึงไม่ได้มาด้วยลิสต์ของคำสั่งสอนมากมายแต่เป็นธรรมชาติของการได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูรู้จักพระเยซูคริสต์รักพระเยซูคริสต์จนอยากจะรับใช้พระเยซูคริสต์ผ่านการรับใช้ผู้คนสิ่งนี้กลายเป็นธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากเดิมไปผมจึงขอสรุป2ประการจากการรีวิวความหมายเกี่ยวกับการเป็นสาวกการติดตามพระเยซูคริสต์หลายๆความหมายดังกล่าวผมขอสรุปเป็น2ประการที่สำคัญในการติดตามพระเยซูคริสต์ของคริสเตียนประการที่1คือการใกล้ชิดพระเยซูอย่างที่เราได้ฟังไปการเป็นสาวกคือการเดินตามติดส้นเท้าเลยการใกล้ชิดการมีความสัมพันธ์สาวกแตกต่างจากนักเรียนที่เรียนจากครูอาจารย์ในห้องแต่สาวกคือผู้ที่มาอยู่ด้วยกันกับอาจารย์ของเขามาเรียนรู้จักวิธีเลื่อยไม้เรียนรู้จักวิธีปั้นเรียนรู้จักวิธีวาดเขียนเรียนรู้จักวิธีการคิดสร้างสรรค์ปรัชญาต่างๆมาในโลกสาวกนั้นจะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
ราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นสาวกพระเยซูสิ่งสำคัญคือเราต้องใกล้ชิดกับพระเยซูความใกล้ชิดกับพระเยซูจะทำให้ทุกอย่างไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวบทหนังสือแต่เป็นความสัมพันธ์ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินมาหาเราแล้วบอกว่าตามผมมาเราควรมีสองคำถามหนึ่งคือคุณเป็นใครและสองคือคุณจะไปไหนพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ให้ตามพระองค์มาเขาไม่ต้องถามว่าคุณเป็นใครเขาไม่ต้องถามว่าคุณจะไปไหนเพราะเขาใกล้ชิดพระเยซูอยู่แล้วความใกล้ชิดทำให้เขารู้จักพระเยซูก่อนหน้านี้เปโตรก็เพิ่งสารภาพความเชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ความใกล้ชิดทำให้คนเหล่านั้นคลายความสงสัยเกิดความศรัทธาและความวางใจเขาใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูตลอดพระราชกิจของพระเยซู3ปีครึ่งและนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของเขาจากชาวประมงจากคนสามัญให้กลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกใบนี้ได้ชีวิตของเขาเกิดผลจากการติดสนิทและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูถ้าถามว่าชีวิตคริสเตียนเกิดผลเพราะอะไรเราไม่ได้เกิดผลเพียงเพราะความพยายามตัวเองลำพังแต่เราพยายามโดยร่วมมือกับพระเจ้าการติดสนิทเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่มันพาดเงาออกไปต้นไม้ไม่ต้องพยายามพาดเงาเพียงแค่ต้นไม้นั้นอยู่ใต้แสงอาทิตย์เงาก็จะพาดออกไปจากต้นไม้นั่นเองการเกิดผลของชีวิตเราความพยายามก็มีจำกัดส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ช่วยเราอีกอย่างคือการเข้าไปใกล้พระเจ้าและให้พระเจ้าได้ทำงานผ่านชีวิตของเราเราจะเหนื่อยหากเราทำเพื่อพระเจ้าแต่เราจะไม่เหนื่อยไปถ้าหากเราให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราสาวกใกล้ชิดกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเขาเขาไม่ได้พยายามสำแดงคุณลักษณะชีวิตที่ดีแต่เขาใกล้กับพระเจ้าจนความดีงามพระเจ้าเปลี่ยนใจเขาและแสดงมันออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในยอห์นบทที่15ข้อ5ถึง8บอกว่าคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราเข้าสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเยซูบอกว่ากุญแจแห่งการเกิดผลก็คือการติดสนิทกับพระเยซูการใกล้กับพระเยซูทำให้เรามีเงาแล้วก็เรามีแสงดวงอาทิตย์และเงานั้นก็จะพาดออกไปในข้อ7บอกว่าถ้าพวกท่านติดสนิทกับเราและถ้อยคำของเราสนิทอยู่กับท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นมีอยู่2อันที่เราเห็นในข้อ7คือติดสนิทกับถ้อยคําพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตเราใกล้ชิดกับเชื่อฟังเมื่อเราใกล้ชิดกับเชื่อฟังพระปิพระเยซูสัญญาบอกว่าท่านจะขอสิ่งใดที่ปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นนี่คือกุญแจคําอธิษฐานที่มีพลังคือการติดสนิทและการเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าข้อ8บอกว่าพระบิดาทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราเราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าก็คือติดสนิทจนเกิดผลและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราเป็นสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้าอยากถามว่าการเป็นสาวกพระเยซูคืออะไรการเป็นคริสเตียนคืออะไรมันถูกสรุปด้วยคำที่เรียบง่ายในข้อที่1นี้ก็คือการใกล้ชิดกับพระเยซูบิลลี่ซันเดย์เป็นคริสเตียนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้รับคำแนะนำจากคริสเตียนรุ่นพี่ว่าจะติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดชั่วชีวิตทำยังไงคำแนะนำนั้นที่เขามอบให้กับคนรุ่นต่อไปก็คือใช้เวลาทุกเช้าในแต่ละวัน15นาทีแรกฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา15นาทีที่2พูดเรื่องของเรากับพระเจ้า15นาทีที่3พูดเรื่องของคนอื่นกับพระเจ้าเขาบอกว่าด้วยโครงสร้างเวลา15นาที15นาที15นาทีทำให้เขาสามารถรักษาชีวิตที่ใกล้ชิดชีวิตที่เกิดผลและมีกำลังเขาไม่รู้สึกหมดไฟเพราะทุกเช้าเขาจะตื่นมา15นาทีแรกฟังพระเจ้า15นาทีที่2พูดเรื่องราวของเขากับพระเจ้าและ15นาทีที่3พูดเรื่องราวของผู้อื่นคืออธิษฐานเผื่อคนอื่นๆต่อพระเจ้าการใกล้ชิดจะทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำและพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่มอบคำสอนและมาอยู่กับสาวกแค่ 2,000 ปีพระเยซูบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคเราจึงสามารถใกล้ชิดกับพระเยซูได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่ปัจจุบันพระองค์ทรงประทับอยู่กับผู้เชื่อทุกคนการเป็นสาวกพระเยซูจึงเกิดจากการใกล้ชิดกับพระเยซูจนรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่2สุดท้ายของการเป็นสาวก1คือการใกล้ชิดพระเยซู2ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการเป็นสาวกก็คือการเดินตามและเชื่อฟังพระเยซูถ้าท่านติดสนิท กับเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านท่านก็จะเกิดผลมากคำอธิษฐานของท่านก็จะเกิดผลงั้น2สิ่งที่เราต้องการ1คือความใกล้ชิด2คือการเดินตามและเชื่อฟัง
ระเยซูเรียกสาวกบอกจงตามเรามาพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่การยอมรับพระองค์แต่พระองค์ต้องการการเดินตามพระองค์การติดตามการเชื่อฟังและการต้องการให้พระองค์เป็นผู้ที่นำในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าสาวกมีเครื่องหมายอะไร1ก็คือใกล้ชิดพระเยซู2ก็คือเชื่อฟังพระเยซู2 สิ่งนี้คือเครื่องหมายที่สำคัญที่บอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเพราะอะไรการเชื่อฟังถึงเป็นหมายสำคัญเป็นเครื่องหมายของการเป็นสาวกไม่เพียงแต่ยอห์น15ที่บอกว่าถ้อยคำเราฟังอยู่ในท่านท่านเป็นสาวกของเราแต่ยังมีมัทธิว28มัทธิว28พระเยซูส่งสาวกออกไปบอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราและอะไรต่อครับสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกเจ้าไว้สอนเขาให้เป็นสาวกทำยังไงก็คือโดยการให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นสาวกพระเยซูจะแสดงออกด้วยการที่เราเชื่อฟังพระเยซูในสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้สั่งกับสาวกรุ่นแรกลงมาถึงชีวิตของเรานั่นแหละเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเมื่อเราเป็นสาวกพระเยซูเราจึงไม่ได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่ตอบสนองเนื้อหนังแรงกระตุ้นเล้าของสิ่งรอบข้างแต่เราสนใจว่าพระเยซูต้องการให้เราตอบสนองอย่างไรในเหตุการณ์ที่ถูกยั่วยุถูกทดลองถูกทดสอบหรือในเวลาที่อ่อนแอที่สุดก็ตามทำไมถึงต้องเชื่อฟังจอร์จแมคโดนัลด์บอกว่าไม่มีใครที่จะคิดอย่างพระเยซูได้นอกจากคนที่เชื่อฟังพระองค์อย่างเอาจริงเอาจังไม่มีใครจะคิดเหมือนพระเยซูถ้าคุณไม่เชื่อฟังพระเยซูการเชื่อฟังพระเยซูเนี่ยจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เป็นแบบพระเยซูการเชื่อฟังจะเป็นท่าทีต้นน้ำที่ผลิตคุณธรรมต่างๆและวิธีคิดแบบพระเยซูคริสต์ออกมาพระองค์จึงต้องการให้เราเป็นสาวกด้วยการเชื่อฟังเพราะการเชื่อฟังจะเปลี่ยนวิธีคิดและเป็นท่าทีสำคัญต้นน้ำทำให้พระเยซูทำงานผ่านชีวิตของเราและสิ่งดีๆที่พระเยซูสอนก็จะผลิตออกจากชีวิตของเราสำหรับคริสเตียนลำพังเพียงแค่การฟังความจริงนั้นไม่ช่วยเปลี่ยนชีวิตแต่การเอาความจริงไปใช้ต่างหากที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราความจริงเพียงลำพังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคริสเตียนหนังสือศาสนศาสตร์กองโตไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคริสเตียนแต่ความจริงที่ถูกประยุกต์ใช้ต่างหากที่จะเปลี่ยนชีวิตของคริสเตียนดังนั้น19ของการเชื่อฟังดีกว่าหนังสือกองโตของบทเรียนพระเยซูต้องการให้เราเติบโตขึ้นในการเชื่อฟังพระองค์และเอาความจริงที่พระเยซูสอนในพระคัมภีร์ความรักของพระองค์การให้อภัยการปรนิบัติผู้อื่นการรักตนเองอย่างถูกต้องการรักพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นการเชื่อฟังที่เปลี่ยนชีวิตเราสังเกตว่าพระคัมภีร์ยอห์นได้พูดว่าพระวาทะหรือพระวจนะข้อความคำสอนนั้นได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่พระเจ้าทำคือเอาพระวาทะตัวหนังสือคำพูดคำกล่าวนั้นให้กลายมาเป็นชีวิตพระวาทะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่นักศาสนศาสตร์บางคนหรือนักคริสเตียนที่แข็งกระด้างบางคนทำก็คือเปลี่ยนชีวิตที่พระเยซูลงมาเนี่ยให้กลายเป็นแค่ตัวหนังสืออีกครั้งหนึ่งเราเพียงแต่เอาวิธีการดำเนินชีวิตคริสเตียนไปด้วยความรู้ทางสมองไปด้วยของบทความไปด้วยบทเรียนแต่เราไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นชีวิตของเราทั้งที่พระเยซูเปลี่ยนพระวจนะให้มีชีวิตแต่คนที่แข็งกระด้างกลับเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นเพียงแค่ตัวบทหรือหนังสือพระเยซูจึงสนใจที่จะเริ่มต้นส่วนการติดตามพระองค์ในชีวิตเราก็คือการเชื่อฟังแทนที่พระเยซูจะมอบเช็คลิสต์จำนวนมากทางศาสนาให้กับเราพระเยซูกลับให้เราเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้ชีวิตการเดินตามพระเยซูคริสต์คิดแบบพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้ใช้วิธีการมอบข้อหยุมหยิมมากมายแต่พระองค์ใช้วิธีเปลี่ยนจิตใจและชีวิตให้สาวกมองแบบพระเยซูคือมีชีวิตแห่งอาณาจักรหรือ Kingdom Lifestyle และเมื่อพระเยซูเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดการเชื่อฟังของสาวกก็เปลี่ยนไปดังนั้นเราทุกคนจะเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ต้องแสดงออกด้วยการใกล้ชิดและด้วยการเชื่อฟังพระเยซูการเชื่อฟังจะเป็นเกณฑ์วัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนถ้าถามว่าคนนึงโตแค่ไหนไม่ได้ดูที่จำนวนปีที่เขาเชื่อแต่ดูที่ความเชื่อฟังของเขาที่เติบโตขึ้นต่างหากมีคริสเตียนบางคนเป็นคริสเตียน17ปีแต่ไม่ได้โตขึ้นเป็นคริสเตียน17ปีกลายเป็นคริสเตียน1ปี17รอบเท่านั้นเองเมื่อเจอบางเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อฟังเดินเจอเรื่องนั้นก็ขอถอยกลับมาวนใหม่เป็นคริสเตียน1ปี17รอบแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเกณฑ์วัดความเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้ขึ้นกับอายุความเชื่อแต่มันขึ้นกับการเติบโตในการเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราเข้าร่วมงานฟื้นฟูเข้าค่ายเข้าสัมมนาแน่นอนกลับมาจิตใจเราถูกฟื้นฟูให้พองโ
เรามีความรู้สึกเติมเต็มเรามีพลังจนบางคนคิดว่านี่แหละคือการเติบโตฝ่ายวิญญาณแต่ออสบอร์นแชมเบอร์สได้บอกว่าเกณฑ์ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ความรู้สึกเคลิบเคลิ้มแต่มันคือการเชื่อฟังเกณฑ์ที่ใช้วัดชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มเราอาจจะรู้สึกดีเมื่อเราเข้างานฟื้นฟูเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเราได้ฟังนักเทศที่ฟื้นฟูจิตใจเรากลับไปด้วยพลังที่เติมเต็มแต่เกณฑ์วัดความเติบโตไม่ใช่อารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มมันคือการเชื่อฟังเพราะในการเชื่อฟังคุณสามารถจะสวนทางกับเวลาที่อารมณ์คุณไม่ไปและไม่สนับสนุนให้เชื่อฟังได้ความเชื่อฟังจึงใหญ่กว่าเรื่องของอารมณ์อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจและพระเจ้าเห็นคุณค่าอารมณ์ของมนุษย์แต่มีสิ่งนี้ที่สูงกว่านั้นคือการตัดสินใจที่เชื่อฟังแม้จะสวนทางกับอารมณ์ของเราก็ตามออสบอร์นแชมเบอร์ได้บอกว่าเมื่อเรารักพระเยซูคริสต์เราจะเชื่อฟังพระองค์และเราจะยินดีจ่ายราคาได้เพราะว่าเรารักพระเยซูคริสต์ท่านได้พูดประโยคนึงที่ดีมากบอกว่าการที่จะติดตามพระเยซูนั้นสาวกไม่เคยต้องจ่ายอะไรการที่จะมาพูดเรื่องราคาที่ต้องจ่ายเมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคนนับว่าเป็นการดูถูกกันถ้าคุณนับสิ่งที่ต้องจ่ายไปให้พระเจ้ามากเท่าไหร่แล้วนั่นหมายความว่าเป็นการดูถูกความรักที่คุณมีกับพระเจ้าท่านจึงบอกเมื่อติดตามพระเยซูสำหรับสาวกแล้วเขาไม่ต้องจ่ายราคาอะไรเพราะเขาตกหลุมรักพระเยซูคริสต์และสิ่งที่เขาจ่ายราคานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสเลยเราเช่นเดียวกันเมื่อเรารักพระเยซูคริสต์เราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์การจ่ายราคาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปเลยและถ้าเราต้องมาพูดถึงราคาที่เราต้องจ่ายนั่นคือการดูถูกความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์นั่นเองมาร์ตินลูเทอร์พูดประโยคนึงบอกว่าศาสนาที่ไร้ซึ่งการให้ไร้ซึ่งการจ่ายราคาไร้ซึ่งการทนทุกข์เป็นศาสนาที่ไร้ซึ่งความหมายถ้าสิ่งใดสอนคุณให้คุณกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งการให้ไร้ซึ่งการเหยียดออกหรือจ่ายราคาไร้ซึ่งการทนทุกข์เพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายเพราะฉะนั้นการที่เราได้เดินสู่เส้นทางการให้บางครั้งเราต้องยินดีต้องจ่ายราคาบางครั้งเราต้องทนทุกข์แต่ถ้าหากสิ่งนั้นเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าและสูงส่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เส้นทางที่เราควรจะเดินไปดังนั้นเราจึงอยากจะเห็นคริสตจักรอยากจะเห็นผู้เชื่อทุกคนเป็นคนที่เดินกับพระเยซูคริสต์ด้วยมาตรฐานสาวกของพระเยซูใกล้ชิดกับพระเยซูเดินตามพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูเราไม่ต้องการอยากจะเห็นคริสตจักรกว้างหลายกิโลแต่ลึกเพียงแค่หลักเซนติเมตรเราไม่ต้องการอยากจะเห็นผู้คนมากมายที่มาหาพระเยซูเพียงผิวเผินมาหาพระพรแต่ลึกที่สุดของชีวิตไม่ได้ตกหลุมรักพระเยซูคริสต์และนั่งนับสิ่งที่เขาต้องจ่ายราคาให้กับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นการดูถูกความรักของตนเองถ้าหากคริสตจักรใหญ่โตหลายกิโลเมตรแต่ลึกแค่หลักเซนติเมตรสุดท้ายคริสตจักรนั้นกำลังทำร้ายตัวเองการขยายให้กว้างโดยไม่ลงลึกเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะมันจะเกิดการพังทลายที่ใหญ่ยิ่งเมื่อต้องแบกรับน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าเดิมการฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งที่เป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่จุดมุ่งหมายปลายทางพระเจ้าต้องการการสร้างสาวกพระองค์ต้องการให้เราทุกคนเติบโตขึ้นในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์การฟื้นฟูโดยปราศจากความยั่งยืนถือเป็นแผนการระยะสั้นการฟื้นฟูจะถูกรักษาไว้ได้โดยผ่านทางการสร้างสาวกการเป็นสาวกอย่างตั้งใจและถึงรากถึงโคนเท่านั้นเราต้องเติบโตขึ้นไปสู่จุดนั้นเราอธิษฐานขอการฟื้นฟูอธิษฐานขอคนหมู่มากแต่เรื่องที่สำคัญการฟื้นฟูมันเป็นแค่เครื่องมือมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางจุดหมายที่สุดที่พระเจ้าต้องการจากเราคือการเป็นสาวกที่ไม่ได้กว้างแบบตื้นเขินแต่ลงลึกและกว้างออกไปด้วยพระเยซูต้องการให้เราเติบโตขึ้นในชีวิตในการเดินกับพระเยซูทุกวันทุกวันเราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์มากขึ้นสิ่งที่พระเยซูสอนค่านิยมที่ผิดจุดอ่อนต่างๆแม้เราล้มแต่เราก็ต้องลุกขึ้นและต้องบอกตัวเองได้ว่าเราทำดีกว่าเมื่อวานการเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้บอกว่าคุณไม่เคยแพ้กับบาปแต่เมื่อคุณแพ้กับมันวันนี้คุณต้องดีกว่าเมื่อวานที่คุณเคยแพ้นี่คือการติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยหัวใจที่เชื่อฟังและอาจารย์เลมันได้พูดถึง2 SM ของการเป็นสาวกเมื่อเราเติบโตในการเป็นสาวกจะแสดงผลเป็น2 SM 1คือ spiritual maturity ความเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่เป็นคริสเตียนที่อ่อนแอปวกเปียกเอ็มไปตามกระแสคำพูดของคนหรือกลายเป็นคริสเตียนที่ติชินนินทาเปรียบเทียบตัดสินพระเจ้าสอนบอกว่าใครเมื่อเราไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็เป็นคนที่ขาดความเข้าใจและสิ่งนั้นไม่ใช่ความเติบโตในฝ่ายวิญญาณของการเป็นคริสเตียนเมื่อเราโตกับพระเยซูคริสต์เราจะรู้ว่าสิ่งชั่วคราวในโลกไม่ได้มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาล
เราจะย้ายไปสู่การจิตช่วยสิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่ชั่วคราววันหนึ่งทรัพย์ที่มาลาภยศที่มามันสูญหายไปเราก็จะไม่ทนทุกข์หรือวิตกกังวลมากกับมันมากเกินไปเพราะเรารู้ว่ามีสิ่งที่ประเสริฐและสูงกว่านั้นที่เรากำลังถูกสร้างขึ้นคือจิตใจที่เจริญขึ้นใหม่ทุกวันความเติบโตฝ่ายวิญญาณคือ SM แรกที่มีความสำคัญของการเป็นสาวกและ SM ที่2คือ spiritual multiplication เมื่อสิ่งใดเติบโตขึ้นมันจะแสดงผลออกมาเป็นการคลอดลูกหลานฝ่ายวิญญาณเองสิ่งมีชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นไม่ว่ามนุษย์พืชหรือสัตว์ก็จะสามารถทวีคูณออกลูกออกหลานได้เมื่อมีความเติบโตที่มากเพียงพอคริสเตียนที่เติบโตกับพระเยซูคริสต์จะออกผลในฝ่ายวิญญาณเขาจะสร้างชีวิตคนที่อยู่รอบตัวเขาให้เป็นคริสเตียนที่ดีได้เพราะต้นแบบที่ถูกจะผลิตสิ่งที่ถูกต้องพระเยซูจึงไม่ใช้วิธีประกาศทั้งโลกด้วยพระองค์เองให้โลกรู้จักพระองค์แต่พระองค์ใช้วิธีประกาศคนส่วนหนึ่งและสร้างเขาให้เติบโตเพื่อเขาจะไปสร้างอีกคนหนึ่งให้เติบโตและโดยวิธีการนี้คือวิธีการที่ทำให้โซ่ทุกข้อต่อแข็งแรงมันไม่ใช่การกินรวบทั้งหมดแต่มันคือการสร้างโซ่แต่ละข้อให้แข็งแรงและเกิดผลเติบโตเพราะฉะนั้นการสนใจเรื่องการเป็นสาวกพระเยซูจึงไม่ได้ละเลยเรื่องการเกิดผลในเชิงปริมาณเพียงแต่เรารู้ว่าการเกิดผลเชิงปริมาณคือผลลัพธ์จากความเติบโตแท้จากข้างในต่างหากเราไม่วิ่งหาการเติบโตฝ่ายปริมาณโดยสนใจแค่ปริมาณแต่เราวิ่งสู่ความเติบโตฝ่ายปริมาณโดยการสร้างชีวิตให้มีคุณภาพและเมื่อเป็นแบบนี้ชีวิตที่มีคุณภาพเป็นประเภทที่ถูกต้องก็จะผลิตผลที่ถูกต้องที่ตามมาดังนั้นวันนี้ขอให้ตัวเราทุกคนเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ที่พร้อมจะมอบถวายชีวิตกับพระเยซูถ้าเราอยากจะเดินกับพระเยซูก็เดินจริงๆอย่าเดินอย่างขยักขย่อนถ้าเราเดินกับพระเยซูก็ต้องเดินให้สุดทางเราไม่อยากจะเดินทางกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่แน่ใจว่าจะกลับรถเมื่อไหร่วิ่งไปถึงลำพูนแล้วกลับรถดีกว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วสุดท้ายกรุงเทพถึงลำพูนมันก็เสียเวลาเปล่าถ้าเราอยากจะเดินกับพระเยซูก็ต้องตัดสินใจจะเดินกับพระองค์ให้สุดทางไม่อย่างนั้นก็ไม่ตัดสินใจเดินซะดีกว่าเพราะทุกอย่างมันเป็นการเสียเวลาทั้งหมดถ้าหากเราเดินแล้วเดินไม่สุดเหมือนกับต้มน้ำแล้วไม่ต้มให้ร้อยองศาต้มแค่50องศาสุดท้ายก็เปลืองแก๊สเปล่าๆการติดตามพระเยซูเมื่อเราจะตัดสินใจก็ตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวถ้าจะเป็นสาวกพระเยซูก็เป็นสาวกพระเยซูที่จริงจังเอเมนไหมครับใกล้ชิดกับพระเยซูเดินตามพระเยซูเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูสอนและการเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูสอนจะนำมาซึ่งการเกิดผลในชีวิตของเราทำไมคำอธิษฐานเราไม่ได้เกิดผลมากพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านติดสนิท กับเราและให้ถ้อยคำเราฟังอยู่ในท่านคำอธิษฐานของท่านก็จะได้รับคำตอบสิ่งนั้นเราแทนที่จะไปนั่งจดจ่อคำอธิษฐานเราควรจะมาจดจ่อที่เราติดสนิท กับพระเจ้าและเชื่อฟังที่พระองค์สอนและเมื่อนั้นสิ่งที่เราทำก็จะมีความจำเริญผมเชื่อหลักการในพระวจนะพระเจ้าเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วด้วยคนหลายชั่วชาติระพันคนที่เชื่อฟังพระคำพระเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองถึงลูกหลานของเขาผมเคยดูเรื่องลูกหลานของชีวิตคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าและมีชีวิตแบบพระคริสต์จริงๆเนี่ยลูกหลานของเขามีความเจริญก้าวหน้าเพราะพรพระเจ้ามันตกลงไปวิธีคิดที่ถูกต้องจะหว่านให้เกิดผลผลิตที่ถูกต้องลูกหลานก็จะถูกสร้างด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องครอบครัวก็จะมีความสุขชีวิตก็จะมีความสุขดังนั้นพระพรจะมาแน่ๆถ้าเราเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนอย่างจริงจังและไม่ประนีประนอมเรามาถึงจุดนี้ที่มอบถวายชีวิตแด่พระเยซูวางเงื่อนไขต่างๆลงเพื่อเราจะเข้าสู่โหมดของการดำเนินชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไปเอเมนไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคริสเตียนและเขาปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่มอบถวายกับพระเยซูอย่างสิ้นเชิงเขาก็หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็นั่งเขียนสิ่งที่เขาจะมอบกับพระเยซูและเขียนสิ่งที่เขาจะเลิกไม่ทำเขียนความตั้งใจที่เขาจะทำต่อจากนี้เพื่อพระเยซูสถานที่ที่เขาอยากจะไปรับใช้แวดวงที่เขาอยากจะรับใช้เขาเขียนเป็นลิสต์ยาวเหยียดแล้วก็เอากระดาษนี้ไปที่โบสถ์วันอาทิตย์มาวางไว้ที่ธรรมาที่โบสถ์วันอาทิตย์และอธิษฐานมอบถวายสิ่งนี้กับพระเจ้าเขามีความสุขแต่เมื่อถึงเวลากลับบ้านเขาก็ยังมีความรู้สึกว่างเปล่าอยู่เขาเริ่มหยิบกระดาษอีกแผ่นนึงมาเขียนลิสต์ให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเขาระบุสิ่งที่จะทำสิ่งที่จะเลิกสิ่งที่จะเปลี่ยนนำลิสต์ยาวขึ้นกว่าเดิมไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ต่อมาเขามาวางไว้ที่ธรรมาสน์อธิษฐานมอบถวายแด่พระเจ้าเขามีความสุขแต่แล้วกลับบ้านไปเขาก็ยังรู้สึกว่างเปล่าเขาอยากจะหาว่าทำยังไงเขาถึงจะมีสันติสุขที่เต็มเปี่ยมล้นเขาก็เลยไปปรึกษาศีบาลที่มีสูงวัยท่านนึงศีบาลท่านนี้ก็แนะนำเขาบอกว่าจงเอากระดาษเปล่ามาสักใบหนึ่งแล้วเซ็นชื่อไว้ที่ด้านล่างของกระดาษแล้วกระดาษใบนั้นไปวางที่ธรรมาสน์ในสัปดาห์ต่อไปและอธิษฐานกับพระเจ้า
ขาทำแบบนั้นหยิบกระดาษเปล่ามาใบหนึ่งเซ็นชื่อด้านล่างแล้ววางมันที่ธรรมาสน์เขากลับมาแล้วเขาพบสันติสุขเขารู้ว่ามันไม่ต้องมีรายการข้อหยุ่มยิ้มที่เขาจะคิด1 2 3 4คิดครบคิดไม่ครบแต่ทุกอย่างเขาเหมือนกับเช็คใบเปล่าที่ถูกเซ็นไปแล้วเพียงแต่พระเจ้าจะใส่ตัวเลขลงไปในช่องเช็คใบนั้นเท่านั้นเองการมอบถวายหรือการเชื่อฟังพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องลิสต์รายการทางศาสนาที่เราทำมาแล้วแต่มันคือเรื่องสถานะของชีวิตว่าเราจะเชื่อฟังใครในชีวิตต่างหากการเชื่อฟังและการถวายตัวคือสถานะของชีวิตไม่ใช่แค่ลิสต์รายการของคุณความดีถ้าคุณยอมเชื่อฟังพระเจ้าคุณจะพร้อมเข้าสู่ชีวิตที่ยอมรับพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขเอเมนไหมครับและสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราทำให้เราเป็นคนที่สำหรับพระเจ้าไม่มากเกินไปนี่มากเกินไปแล้วนะนี่มากเกินไปแล้วนะคนนั้นทำอย่างนี้กับเรามันจะชักกันมากเกินไปเราให้อภัยเขาไม่ได้มาถึงจุดที่เรายอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเหตุที่เราจะยอมไม่ได้เมื่อเราเผชิญการล่อลวงการทดสอบเมื่อเราเผชิญความยากลำบากมันจะไม่มีคำว่ามากเกินไปเพราะเราได้มอบกระดาษเปล่าพร้อมลายเซ็นให้กับพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับสิ่งนี้ทำให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงการยอมจำนนอย่างปราศจากเงื่อนไขทำให้คุณดำเนินชีวิตอย่างปราศจากเงื่อนไขและมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนสายตาใหม่และทำให้เรามีคุณธรรมของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราการเป็นสาวกพระเยซูจึงดูเรียบง่ายเป็นคำง่ายๆแต่ต้องการการตัดสินใจที่หนักแน่นจากชีวิตเรามันคือการใกล้ชิดพระเยซูก็คือการที่เราตัดสินใจจะเดินตามพระเยซูด้วยการเชื่อฟังพระองค์โดยปราศจากเงื่อนไขดูเหมือนเป็นข้อสรุปทางศาสนาที่สั้นๆและง่ายๆแต่มันมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากนี้ตลอดไปเรารู้ว่าทุกอย่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความพยายามแบบมนุษย์แต่มันเกิดจากการที่เรายอมจำนนและให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราโดยกำลังมนุษย์เราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้โดยกำลังมนุษย์เราปฏิเสธตัวเก่าไม่ได้โดยกำลังมนุษย์เราแบกกางเขนเผชิญทุกความยากลำบากในชีวิตไม่ไหวหรอกโดยกำลังมนุษย์เราจะตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาก็คงจำกัดแต่คีย์เวิร์ดทุกอย่างของพระเยซูพระองค์ไม่ได้บอกความรอดมาด้วยการพยายามไม่ได้บอกความรอดมาด้วยความตั้งใจการตัดสินใจส่วนตัวของมนุษย์เท่านั้นทั้งหมดแต่มีพระคุณพระเจ้าที่ทำงานผ่านชีวิตของเราพระคุณจะมาเมื่อคุณตัดสินใจยอมจำนนและแตกสลายต่อพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจยอมจำนนแตกสลายเรายินดีเชื่อฟังพระองค์เกียรติความสามารถทุกอย่างเราขอวางลงและให้พระเยซูทำงานผ่านเราเมื่อนั้นคุณจะรับกำลังจากพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ทำงานคนที่ตามพระเยซูไม่ใช่คนไม่เคยล้มแต่ทุกครั้งที่เขาล้มเขาตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เปโตรก็เคยล้มสาวก12คนของพระเยซูก็เคยล้มแต่เมื่อเขาล้มเขาตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องดีกว่าวันนี้เพราะพระเยซูทำงานในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับพระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าให้คำนวณต้นทุนและตัดสินใจเมื่อพระเยซูจะเรียกสาวกพระองค์ไม่ได้บอกโอ้เราจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาเถอะมาเถอะหวานล้อมแต่พระเยซูพูดชัดเจนให้เขาคำนวณต้นทุนก่อนที่เขาต้องจ่ายและเทียบกับสิ่งที่เขาจะได้มาแล้วเขาตัดสินใจจะได้หนักแน่นพระเยซูพูดในลูกาบทที่14ข้อที่28ถึง33ลูกา14ข้อ28ถึง33พัมพีบอกว่าใครในพวกท่านเนี่ยที่ปรารถนาจะสร้างตึกและไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่ามีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วเนี่ยจะทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้ถ้าจะสร้างตึกก็ต้องดูว่ามีเงินพอไหมกับสิ่งที่จะสร้างไม่อย่างนั้นสร้างไปค้างคาก็คงไม่ดีหรืออีกภาพเปรียบกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนว่าที่มีพลทหาร 10,000 เนี่ยจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 ได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้ทูตไปเจรจาผูกไมตรีกันระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ไกลข้อ33ได้ขมวดปมของสองอุปมานี้ว่าเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระเยซูบอกว่าจะเป็นสาวกพระองค์ต้องคิดให้ดีเหมือนคุณจะสร้างตึกคุณต้องดูว่าคุณพร้อมไหมถ้าคุณไม่พร้อมคุณเดินไปสุดท้ายมันสร้างไม่เสร็จก็จะเสียเปล่าคุณออกรบไปด้วยความอารมณ์ที่มันวูบวาบฮึกเหิมแต่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงที่คุณพร้อมจะจ่ายราคาเพื่อมันสุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ถ้าจะเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ก็ต้องมาถึงจุดตัดสินใจแบบนี้ที่แน่วแน่ว่าเราจะเดินกับพระเยซูอย่างจริงจังไม่ใช่ไปถึงลำปางแล้วตีรถกลับ
ม่จะไปถึงกำแพงเพชรและตีรถกลับแต่ถ้าจะเดินก็ไปให้ถึงเชียงใหม่ถ้าจะวิ่งจากใต้สุดไปเหนือเหนือสุดเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะไปเหนือสุดได้แล้วเขาจึงตัดสินใจวิ่งไม่ใช่เพิ่งมารู้ทีหลังแต่เป็นเรื่องที่พระเยซูบอกแล้วให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเราจะอดทนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เห็นไหมครับจะไม่มาไปคริสเตียนแล้วเซอร์ไพรส์ทีหลังเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพร้อมจะเดินกับพระเยซูพระเยซูบอกแบบนี้ว่าพระองค์ให้เราเดินตามพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกเดินไปทางนู้นพระองค์บอกเดินตามพระองค์มันง่ายตรงนี้คือข้างหน้าเรามีพระเยซูนำทางให้กับเราเรารู้ว่ามันไม่ง่ายแต่เรารู้ว่าเราจะไปถึงพระผู้นำทางของเราคือผู้ที่เชี่ยวชาญคือพระเยซูคริสต์พระองค์พูดในลูกาบทที่9ข้อ62ไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าบางเวอร์ชันแปลว่าไม่มีใครเอามือจับคันไถแล้วห่วงหน้าพะวงหลังใช้คำว่าห่วงหน้าพะวงหลังจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจจับคันไถแล้วอย่าห่วงหน้าพะวงหลังเดินก็เดินให้สุดอย่างที่พระเยซูต้องการให้เราเดินไปข้างหน้าจริงๆนะครับขอให้เราได้กำหนดอาณาบริเวณชีวิตเราจากนี้ว่าเราจะเดินกับพระเยซูแบบไหนมีคริสเตียนคนหนึ่งเป็นมิชชันนารีนะครับชื่อว่าซีทีสตัดเนี่ยเป็นมิชชันนารีที่รักพระเจ้าเขาถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีนอินเดียและก็แอฟริกาวันหนึ่งซีทีสตัดได้รับเชิญให้ไปร่วมสัมมนาชื่อว่าเคสวิกคอนเวนชั่นรูปภาพด้านขวามือของพี่น้องนะครับในเคสวิกคอนเวนชั่นเนี่ยก็จะเป็นการประชุมที่คริสเตียนมารวมตัวกันรับการฟื้นฟูด้วยคำสอนด้วยการแสวงหาพระเจ้ามีนักเทศคนหนึ่งที่เทศอยู่ตอนนั้นชื่อว่า F.B. Meyer เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงกำลังเทศอยู่หลังจาก F.B. Meyer เทศเสร็จเกิดการฟื้นฟูในจิตใจคนระดับหนึ่งสตั๊ดก็ได้รับการมอบหมายเรียนเชิญจากผู้จัดงานขอให้คุณสตั๊ดช่วยมาพูดต่อจาก F.B. Meyer หน่อย15นาทีโดยที่สตั๊ดไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะต้องพูดสุดท้ายเขาก็ถูกเชิญมาพูดรายงานถึงงานรับใช้ที่ทวีปแอฟริกาว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่า15นาทีของสตั๊ดนำการอัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนผู้คนที่รับฟังเกิดหัวใจที่แตกสลายกลับใจจากบาปและต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเริ่มร้องไห้ในการประชุมเคสวิกคอนเวนชั่นเขารู้สึกเสียใจกับบาปที่เขาทำและเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากดำเนินชีวิตใหม่พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวอย่างมากใน15นาทีที่สตั๊ดเล่าแตกต่างจากช่วงเวลาคำเทศนาที่ยาวกว่าของเมเยอร์หลังจบการประชุมเมเยอร์จึงมาถามสตั๊ดบอกว่าอะไรทำให้คุณสามารถทำแบบนี้ได้แค่15นาทีที่คุณพูดโดยไม่เตรียมตัวมันทำให้ผู้คนหัวใจแตกสลายและเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับใจจากบาปคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงสตั๊ดถามเมเยอร์กลับไปว่าคุณได้มอบกุญแจทุกดอกในชีวิตให้กับพระเยซูแล้วหรือยังคุณได้มอบกุญแจทุกดอกในห้องแห่งชีวิตของคุณให้กับพระเยซูแล้วหรือยังถ้าคุณมอบกุญแจทุกดอกในชีวิตคุณให้กับพระเยซูสิ่งที่ผมทำคุณจะทำได้เมเยอร์ได้ตระหนักว่าเขาไม่เคยมอบกุญแจทุกดอกในชีวิตของเขาให้กับพระเยซูจริงๆเขามอบเป็นแค่บางดอกหลังเสร็จจากการประชุมเขาจึงใช้เวลาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวเขาเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำคือมอบกุญแจทุกดอกในชีวิตกับพระเจ้าห้องต่างๆของชีวิตเขามอบกับพระเจ้ามอบกับพระเจ้าแล้วเขาพบว่ามีกุญแจดอกหนึ่งที่เขารักและเขาไม่ยอมที่จะมอบมันกับพระเจ้าสิ่งนั้นคือการเป็นที่นิยมชมชอบในฐานะนักเทศนาเขารู้สึกว่าอยากจะได้ชื่อเสียงในฐานะการเทศนาพระวจนะพระเจ้าในที่สุดเมเยอร์ตัดสินใจกับพระเจ้าว่าเขาต้องการการฟื้นฟูและสิ่งที่เรียกร้องจากเขาคือมอบกุญแจทุกดอกให้พระเจ้าเข้ามาเป็นเจ้านายเขาตัดสินใจมอบกุญแจดอกสุดท้ายในชีวิตเขาให้กับพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเขาในวินาทีนั้นในจิตใจว่าถ้าเราไม่ได้เป็นจอมเจ้านายเหนือทุกสิ่งเราก็ไม่ได้เป็นจอมเจ้านายเลยถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้านายในทุกสิ่งพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นจอมเจ้านายเลยและนี่กลายเป็นคำคมที่มีชื่อเสียงของเขาเขามอบชีวิตที่จำนนกับพระเยซูอย่างสิ้นเชิงเขาค้นพบความสดใหม่และพลังในการรับใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้พี่น้องที่รักครับเราได้มอบกุญแจให้กับพระเยซูทุกดอกแล้วหรือยังมีห้องไหนของบ้านในจิตใจเราที่ยังปิดตายไม่ให้พระเจ้าเข้ามาสิ่งที่เป็นเชื้อโรคเติบโตในพื้นที่ที่อับชื้นและไม่มีแสงสว่าง
ต่เมื่อเราเปิดห้องแห่งจิตใจนั้นให้แสงสว่างพระเยซูคริสต์เข้ามาสิ่งสกปรกสิ่งที่เราเกลียดชังความบาปต่างๆก็จะถูกกำจัดออกไปด้วยความสว่างของพระเยซูคริสต์การเป็นสาวกถูกสรุปด้วยคำง่ายๆแต่มันคือการตัดสินใจที่ทรงพลังและเด็ดเดี่ยวมากๆและมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากนี้และตลอดไปเอเมนไหมครับคริสเตียนจะเปลี่ยนแปลงคำว่าคริสเตียนกับสาวกจะเป็นความหมายเดียวกันคือคนที่มีความแน่วแน่ในการใกล้ชิดพระเยซูคริสต์และตัดสินใจเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ทิ้งบาปของตัวเองทิ้งตัวเก่าของตัวเองและกำลังจากพระคุณพระเจ้าจะทำงานได้เต็มขนาดทำไมพระคุณพระเจ้าทำงานในชีวิตเราบางคนไม่ได้เต็มขนาดเพราะเราไม่ได้ถึงจุดที่กำหนดอาณาบริเวณที่จะให้พระเจ้าครอบครองอย่างสมบูรณ์การกำหนดอาณาบริเวณของประเทศหนึ่งสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่ากำลังทหารของประเทศนั้นสามารถใช้ได้ทุกตารางนิ้วของอาณาบริเวณประเทศถ้าคุณกำหนดอาณาบริเวณชีวิตของคุณให้เป็นของพระเจ้า 100% กำลังพระเจ้าจะทำงานในทุกอาณาบริเวณชีวิตของคุณได้ผมเชื่อว่าความอ่อนแอและความบาปทุกอย่างพระเยซูเปลี่ยนแปลงได้ผมเชื่อว่าพระเยซูสามารถทำให้เราชนะบาปต่างๆในชีวิตของเราแม้ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้มาก่อนพระเยซูยังทรงฤทธิ์ยังเป็นเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจเพียงแต่เรายอมมอบกุญแจทุกดอกในชีวิตเราให้กับพระเยซูแล้วพระองค์จะทำงานสิ่งนั้นในชีวิตของเราเราเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆขยักขย่อนมาเป็นเวลานานเราเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักพระเจ้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเวลานานวันนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่เราตัดสินใจถ้าจะเดินก็เดินให้สุดทาง C.S. Lewis นักเขียนคริสเตียนที่มีชื่อเสียงกล่าวบอกว่าเราอาจคิดว่าพระเจ้าประสงค์การกระทำประเภทหนึ่งแต่บุคคลประเภทหนึ่งต่างหากที่พระเจ้าทรงประสงค์พระองค์ไม่ได้ประสงค์การจาริกแสวงบุญการทำคุณความดีประเภทหนึ่งแต่พระองค์แสวงหาบุคคลประเภทหนึ่งและบุคคลประเภทที่พระองค์แสวงหานั้นจะมีการกระทำประเภทที่พระองค์ต้องการเองให้เราร่วมใจอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าร่วมกันครับนี่เป็นเวลาระหว่างตัวท่านต่อหน้าพระเจ้าเป็นเวลาที่ท่านจะก้าวเข้าสู่เสียงเรียกของพระเยซูให้เราใช้เวลานี้กับการใคร่ครวญเราอยากจะเลือกชีวิตแบบไหนชีวิตแบบเต็มที่แบบจริงจังแบบแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวหรือชีวิตที่ขยะขย่อนครึ่งๆกลางๆมอบกุญแจเพียงบางดอกแต่ไม่ได้มอบกุญแจทุกดอกวันนี้ให้เราเข้าสู่คำอธิษฐานกับพระเจ้าในการตัดสินใจไม่มีใครบังคับกันได้เป็นเสียงเรียกที่เปิดโอกาสเปิดประตูให้กับพวกเราที่เราจะตัดสินใจจากวันนี้ว่าจะก้าวเข้ามาเดินกับพระองค์ให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการอธิษฐานใคร่ครวญและภาวนาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ฟังเสียงอธิษฐานและความตั้งใจของท่านกับพระเยซูฮาเลลูยา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 อยากจะตัดสินใจทำสิ่งใดอยากจะตัดสินใจเป็นคนประเภทใดอยากจะตัดสินใจมอบถวายสิ่งใดกุญแจดอกใดที่ท่านถือเอาไว้อยู่ในมือและเก็บซ่อนมันไว้อยู่ในชายเสื้อสิ่งนั้นท่านอยากจะมอบกับพระเยซูเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยห้องหับมากมายท่านได้เคยเปิดเชื้อเชิญพระเยซูเข้ามาในบ้านหลังนี้บ้านแห่งจิตใจของท่านและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความวางใจที่ท่านมีต่อพระเยซูผู้ประทับในบ้านได้เพิ่มพูนขึ้นท่านยอมมอบกุญแจให้กับพระเยซูทีละดอกบางเรื่องที่ท่านเองเคยดึงลั้งและยึดฉวยไว้ด้วยความวางใจและความรักพระเยซูคริสต์ท่านตัดสินใจหยิบลูกกุญแจเหล่านั้นมอบให้กับพระองค์ได้เข้ามาและทุกห้องที่พระองค์ได้เปิดเข้าไปเมื่อความสว่างของพระองค์มาถึงความมืดในห้องเหล่านั้นก็ถูกไล่ออกไปพระองค์ได้เข้ามาในบ้านของท่านเพิ่มขึ้นทีละห้องทีละห้องแต่ในวันนี้มีคำถามที่สำคัญของ
การฟื้นฟูคือท่านได้มอบกุญแจทุกห้องให้กับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังท่านได้มอบกุญแจทุกดอกให้กับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังมีสิ่งใดที่เป็นห้องที่ท่านแอบเก็บไว้ส่วนตัวเป็นห้องที่ขอจะใช้ชีวิตโดยไม่ให้พระเจ้าครอบครองอย่างสมบูรณ์ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าหากไม่กำหนดอาณาบริเวณที่ชัดเจนของอาณาจักรกำลังทหารของอาณาจักรจะไม่สามารถเข้าไปในอาณาบริเวณเหล่านั้นได้ท่านจะต่อสู้กับบาปความอ่อนแอที่ไม่ยินยอมเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนละหวยและกระหึกกระหอบแต่ถ้าวันนี้ท่านยอมให้พระเยซูผู้เป็นความสว่างได้เข้ามาสู่ห้องนั้นยกกุญแจดอกสุดท้ายที่ท่านยึดฉวยไว้นั้นมอบให้พระเยซูพระคุณจากการยอมจำนนจะทำงานในชีวิตของท่านอย่างไม่จำกัดการยอมจำนนจะเป็นพลังที่ทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นอย่างไม่จำกัดพระเยซูจะเข้าครอบครองในชีวิตของท่านเป็นจอมเจ้านายจอมราชาที่สุดวันนี้หากกี่ท่านในที่ประชุมขณะเราทุกคนก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานเป็นท่านจะขอมอบลูกกุญแจดอกนั้นให้กับพระเยซูขอยกให้กับพระเยซูขณะทุกคนหลับตาแสวงหาพระเจ้าเป็นท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้านี่คือลูกกุญแจดอกนั้นที่ข้าพเจ้าจะขอมอบให้พระเยซูเป็นบาปเหล่านั้นเป็นความรักตนเองที่ผิดเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พระเยซูเป็นความรักในเกียรติยศชื่อเสียงเป็นความรักในความสะดวกสบายเป็นความรักในกิเลสตัณหาและบาปบางอย่างที่ฉุดรั้งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากดำเนินชีวิตแบบนี้อีกต่อไปและขอตัดสินใจมอบกุญแจดอกนี้ให้กับพระเยซูขอพระองค์เข้ามาในจิตใจข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบขอทรงประทานชัยชนะที่เข้มแข็งจากการยอมจำนนขอทรงประทานพระคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการยินยอมขอเซอร์เรนเดอร์กับพระเจ้าขอยอมจำนนกับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่เข้มแข็งขอทรงเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอของข้าพเจ้าให้กลายเป็นความเข้มแข็งจากนี้ตลอดไปให้พระคุณพระเจ้าได้ทำงานอย่างสมบูรณ์ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเคลื่อนไหวในจิตวิญญาณทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำชีวิตใหม่แห่งเสรีภาพลงมาสู่จิตใจของเราจากนี้เป็นต้นไปพระสัญญาแห่งพระพรพระสัญญาแห่งการเกิดผลพระสัญญาแห่งความรุ่งเรืองการเผชิญความทุกข์ยากลำบากและมีชัยชนะพระเยซูสิ่งที่ทรงสัญญาไว้จงเกิดในชีวิตสาวกที่เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้อิสระและเสรีภาพใหม่เกิดกับจิตวิญญาณของเราให้ความหวังและชีวิตได้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราในความเจ็บป่วยไข้ของการรักษาเกิดขึ้นกับร่างกายของเราในพันธนาการต่างๆเราขอเสรีภาพและการปลดปล่อยเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากับพระเยซูในชีวิตของเราด้วยกันครับเอเมน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 ฮาเลลูยา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 ที่ท่านตัดสินใจในวันนี้ท่านจะขอเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์จะเดินกับพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังตลอดไปไม่อยากเป็นน้ำที่ไม่เย็นหรือไม่ร้อนไม่อยากเป็นสิ่งที่อยู่ครึ่งๆกลางๆท่านตัดสินใจจากนี้ตลอดไปของชีวิตของท่านไม่ว่าจะมีคนคอยหนุนใจหรือไม่หรือแม้ท่านจะเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่ติดตามพระเจ้าท่านก็จะไม่เลิกที่จะเป็นสาวกของพระเจ้าท่านก็จะไม่เลิกที่จะทิ้งพระเจ้าไปในวันหนึ่งวันใดที่ท่านตัดสินใจแบบนั้นให้เรายกมือขึ้นอธิษฐานบอกความตั้งใจของเรากับพระเจ้า
แต่พระเจ้าพระคุณพระองค์ช่วยรักษาลูกของพระองค์ทั้งหลายไว้ด้วยเรายอมจำนนกับพระองค์และขอพระคุณได้โปรดรักษาเราไว้ให้พ้นจากการล่อลวงและมีชัยชนะเสมอร่วมกันกับพระองค์เราขอตัดสินใจจะเดินเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์รับใช้พระองค์แล้วก็รักพระองค์รู้จักพระองค์ขอพระเยซูได้โปรดช่วยพวกเราทุกคนด้วยขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอามือลงได้นะครับขณะเราอธิษฐานอยู่นั้นเนี่ยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ